สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆค่ะพี่น้องมื้อนี้สิพามาเฮ็ดกับเขาค่ะเมนูมื้อนี้สิพามาเฮ็ดแกงมัสมั่นไก่นะคะพี่น้องเป็นวิธีทําซื่อๆค่ะพี่น้องเพราะว่าแกงมัสมั่นไก่นี่หนูต้องแกงข้างไว้คืนนึงเนาะค่ะพี่น้องกว่าสิได้กินได้ให้มันเข้าเนื้อค่ะมื้อนี้หนูก็เลยสิมาเฮ็ดวิธีทําให้เบิ่งสไตล์หนูคือเก่าค่ะที่จริงถ้าไปเบิ่งคลิปเก่าๆหนูก็ลงหลายคลิปอยู่ดอกค่ะพี่น้องแต่ว่ามื้อนี้หนูสิเฮ็ดใหม่อีกรอบนึงค่ะส่วนผสมของหนูก็จะมีนี่ค่ะพี่น้องไก่ค่ะน้องติดสะโพก3ชิ้นค่ะพี่น้องแล้วก็มันฝรั่งแล้วก็หอมใหญ่นะคะนี่ค่ะมันฝรั่งมันฝรั่งนี่หนูตั้งใจเห็นเป็นจังซี่เด้อค่ะพี่น้องบ่แม่นว่าบ่ออกบ่เรียบร้อยนะคะแล้วก็หอมใหญ่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะแล้วก็สิมีกะทิขวดคือเก่าค่ะแล้วก็มีเม็ดกะวานนะคะพี่น้องนี่ค่ะ5เม็ดแล้วก็แดงมะขามเปียกนะคะแล้วก็พริกแกงเผ็ดมัสมั่นนะคะพี่น้องก็ซื้อสําเร็จรูปมาค่ะเอาละค่ะก่อนอื่นหนูก็จะเคี่ยวหัวกะทิก่อนนะคะพี่น้องเนื้อหมาพวกหนูใส่เป็นกะทิขวดเนาะค่ะกะสิบ่มีหัวมีหางแต่หนูก็สิเทลงก่อนที่บ่ทันได้เขย่าค่ะนี่ค่ะเวลาที่เฮาบ่ทันได้เขย่ากะทิค่ะพี่น้องมันก็สิเป็นขนๆจังซี่เนาะค่ะหนูสิเอิ้นว่าหัวกะทิค่ะเอาละค่ะแล้วหนูเปิดไฟแล้วก็สิเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่ามันสิแตกมันค่ะพี่น้องไฟกลางๆค่ะอ่อนๆนิดๆเลยล่ะค่ะพี่น้องเคี่ยวไปเรื่อยๆหนูสิเคี่ยวให้หัวกะทิแตกมันก่อนเนาะค่ะพี่น้องหนูค่อยสิใส่พริกแกงลงไปที่ซื้อมาเป็นพริกแกงมัสมั่นจังซี่ล่ะค่ะพี่น้องนี่ค่ะซื้อสําเร็จรูปค่ะพี่น้องเฮ็ดเองบ่เป็นค่ะเริ่มแตกมันค่ะพี่น้องสังเกตเบิ่งมันสิมีฟองอากาศเนาะค่ะมันก็สิมีมันลอยนิดๆนะคะแค่นี้พอค่ะพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวห้องสิเคี่ยวต่ออยู่ค่ะก็เอาพริกแกงลงไปผัดเลยค่ะใส่ซองนึงเลยค่ะเป็นเมบันยุคใหม่พี่น้องเอ้ยแต่ว่าถึงสแบบลึงเก่าหนูก็เฮ็ดบ่เป็นเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าพริกแกงมันสมันต้องใส่เครื่องเทศหลายหนูก็บ่เคยตำแต่เทื่อค่ะพริกแกงส่วนแกงเผ็ดนี่โอเคอยู่หนูพอเฮ็ดได้อยู่ค่ะก็สิประมาณนี้นะคะพี่น้องแล้วก็เฮาก็สิผัดให้มันหอมค่ะแกงมัสมั่นนี่นะคะพี่น้องรสชาติหรือว่านี่ก็สิคล้ายๆกับแกงกะหรี่ไก่ที่หนูเคยเฮ็ดไปนะคะพี่น้องเพราะว่าแต่ว่าแกงมัสมั่นนี่มันสิเฮาสิใส่น้ำมะขามเปียกนํานะคะมันก็เลยสิต่างกันตรงนี้นะคะค่อยๆผัดแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะอาหารเฮานี่ก็พยายามสิเฮ็ดให้มันหลากหลายเนาะค่ะพี่น้องก็สิมีไทยแน่อีสานแน่แล้วก็อุ๊ยกระเด็นค่ะพี่น้องขอโทษแล้วก็แกงพวกแกงมัสมั่นแกงแขกแกงผักกลางแน่เนาะค่ะพี่น้องก็สิไปเรื่อยๆค่ะเอาละค่ะนุ้สเคี่ยวไปเรื่อยๆให้มันแตกมันนะคะพี่น้องเปิดไฟอ่อนๆนะคะเคี่ยวไปนุ้ก็เชื่อว่าทุกคนก็เฮ็ดได้ค่ะพี่น้องเพราะว่ามันง่ายๆเนาะค่ะแต่ว่าอันนี้นุ้ก็จะเฮ็ดเบิ่งสไตล์ของนุ้คือเก่าค่ะให้มันแตกมันหน่อยๆปกติเขาจะใส่ถั่วลิสงมันเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าทั้งเนี่ยค่ะทั้งบ้านนู้นทั้งนี่แม่เนี่ยแล้วกินบ่ได้กินแล้วของสะท้องขึ้นเอิกเอิกแบบผู้เฒ่าค่ะหนูก็เลยบ่ใส่นะคะถั่วลิสงก็จะใส่แต่น้ำพริกแกงซื่อๆนะคะกับหอมใหญ่นะคะพี่น้องเอาละได้หนูเคี่ยวไปเรื่อยๆก่อนค่ะพอเคี่ยวเริ่มแตกมันแล้วค่ะพี่น้องให้สังเกตบ้างว่านี่ค่ะมันสิออกเป็นน้ำกะทิน้ำใสๆน้ำแดงๆสินะคะพี่น้องหนูก็จะเอาไก่ใส่ลงไปค่ะขออนุญาตใส่มือเลยด้วยค่ะไฟแห้งค่ะแล้วก็เติมกะทิที่เหลือค่ะนี่ค่ะเปิดไฟแห้งเผื่อให้ไก่มันซุบสักนิดนึงก็ได้ค่ะพี่น้องแล้วก็เติมกะทิลงไปค่ะ
นะคะมันก็จะใส่กะทิลงไปนี่ค่ะกะทินี่แล้วแต่เฮาค่ะพี่น้องเฮาหมักมันหลายก็ใส่ให้มันเยอะเลยให้มันเป็นมันๆเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าของหนูนี่สิใส่น้ําลงไปนําค่ะเพราะว่าถ้าใส่แต่กะทิอย่างเดียวมันสิเลี่ยนค่ะพี่น้องหนูสิเติมน้ําเปล่าลงไปอีกค่ะอันนี้คือหนูเฮ็ดเองนะคะพี่น้องดัดแปลงเองเพราะว่าตามที่เพิ่นให้สูตรมาในซองหรือว่าที่หนูอ่านนั่นเพิ่นสิให้เติมกะทิอย่างเดียวแต่ว่าหนูคงรู้สึกว่าเวลาเข้ากินแล้วมันเลี่ยนค่ะหนูก็เลยสิเติมน้ําลงไปอีกนะคะพี่น้องเอาละค่ะเดี๋ยวหนูสิเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่าไก่สิเริ่มสุกค่ะพี่น้องค่อยสิใส่มันฝรั่งก็หอมใหญ่ค่ะเพราะว่า2อย่างนี้หนูสิใส่หลังสุดเลยเพราะว่ามันสุกเร็วค่ะก็ไก่สิเข้าเนื้อเข้าน้ําค่ะเฮาใส่ลงไปเลยนะเฮ็ดให้มันฝรั่งก็หอมใหญ่เปื่อยก่อนค่ะพี่น้องเดี๋ยวเฮามาเบิ่งกันอีกรอบนึงค่ะเอาละค่ะพี่น้องหลังจากหนูเคี่ยวมาได้ประมาณเกือบชั่วโมงเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะจนมืดเลยค่ะก็สิเอาเม็ดกลับบ้านใส่ลงไปค่ะพี่น้องแล้วก็จะปรุงรสค่ะปรุงรสกับใส่ผงปรุงรสลงไปค่ะพี่น้องจ้ะแล้วก็รีไฟลงหน่อยนึงแล้วก็หนูก็จะใส่น้ำมะขามเปียกไปทับพีนึงค่ะนี่ค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำตาลปี๊บนี่หนูจะใส่ผสมกับน้ำตาลทรายด้วยค่ะพี่น้องสบู่ได้ปี๊บอย่างเดียวค่ะเพราะว่าน้ำตาลปี๊บอย่างเดียวมันหวานแบบว่าหวานบดจัดขึ้นน้ำตาลทรายนะคะขออนุญาตใส่มือค่ะพี่น้องก็ใส่น้ำปลาหน่อยนึงค่ะแค่นี้พอค่ะพี่น้องเพราะว่าเขาเคี่ยวไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มหวานเติมมีรสเค็มขึ้นมาเองเพราะว่าพวกแกงที่เขาใส่น้ำพริกสำเร็จรูปนะคะมันจะมีความเค็มในน้ำพริกเบอร์สุอันนะคะพี่น้องเอาละค่ะแล้วก็หนูก็จะใส่มันฝรั่งลงไปนี่ค่ะมันฝรั่งสามหัวด้วยค่ะพี่น้องหั่นออกมาได้หลายหลายใส่มันฝรั่งลงไปเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องที่นี่จนกว่าไก่กับมันฝรั่งสุกได้ทีพ่อนะคะพี่น้องแล้วก็หนูค่อยสปิดไทยโดยหอมใหญ่เพราะว่าหอมใหญ่หนูใส่หลังสุดเพื่อบ่ให้มันเละค่ะพี่น้องสุดเทือคลิปเก่าๆนะคะพี่น้องค่ะพี่น้องไปย้อนเบิ่งหรือว่าจังใดถ้าเห็นนะคะพี่น้องหนูสิเคี่ยวหนูใส่มันฝรั่งกับหอมใหญ่พร้อมกันเลยค่ะที่นี่พอเฮาเคี่ยวที่นี่พี่น้องมันฝรั่งบ่ทันได้สุกแต่หอมใหญ่นี่เปื่อยเละแน่บ่เห็นเลยค่ะกับพยายามเฮ็ดตามสูตรมาเรื่อยๆกับมาดัดแปลงเนี่ยนะคะพี่น้องก็ใส่มันฝรั่งไปก่อนแล้วค่อยใส่หอมใหญ่แล้วก็บางคนนะคะพี่น้องเอาง่ายๆมันฝรั่งอ่ะเอาไปหนึ่งก่อนค่ะหั่นเป็นท่อนดูสิค่ะพี่น้องเอาไปหนึ่งค่ะมันสุกพออันนี้จะหน่อยนึงค่ะค่อยเอามาเฮ็ดไม่ค่อยเสียเวลาเคี่ยวนะคะพี่น้องบ่เปลืองแก๊สเท่านั้นค่ะนี่ล่ะค่ะเอาละค่ะได้หนูเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าสิสุกค่อยมาเบิ่งอีกรอบนึงค่ะเอาละค่ะพี่น้องหลังจากที่หนูเคี่ยวมันฝรั่งกับไก่ได้ทีเนาะค่ะพี่น้องหนูก็ใส่หอมใหญ่ลงไปค่ะแล้วก็เคี่ยวมาอีกได้30นาทีค่ะพี่น้องหอมใหญ่เนาะค่ะพี่น้องขึ้นอยู่ที่เฮาเนาะค่ะว่าเฮาต้องการแบบว่าซุปปันใดเอาใส่ปันใดค่ะสังเกตเบิ่งเนาะค่ะพี่น้องอันนี้อยู่ที่เฮาเลยเนาะค่ะแล้วก็รสชาติของมัสมั่นเนาะค่ะพี่น้องมันจะเปรี้ยวหวานเค็มค่ะพี่น้องแล้วเผ็ดนิดๆของน้ำพริกแกงเนาะค่ะพี่น้องพริกแกงมัสมั่นค่ะแล้วก็จะมีความหอมของลูกใบลูกกระว่านค่ะพี่น้องแต่บางคนมันก็จะใส่ใบยี่หร่างไปน้ำเลยค่ะพี่น้องแต่หนูบ่เคยใส่เนาะค่ะก็บ่มั่นใจว่าใส่ไปแล้วสิกินจังไหนก็เลยบ่ใส่นะคะพี่น้องแล้วก็นี่ค่ะหนูเคี่ยวนี้ได้ที่แล้วค่ะพี่น้องก็จะทิ่มข้างขึ้นไว้ขึ้นนึงค่ะก็สิบ่ได้กินเลยนะคะพี่น้องเพราะว่าแกงมัสมั่นไก่นี่ต้องข้างขึ้นไว้ถึงแซ่บค่ะพี่น้องนี่ค่ะกำลังรสชาติของหนูกับเปรี้ยวหวานเค็มนิดๆค่ะเผ็ดหน่อยๆกำลังแซ่บกำลังนัวเลยค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะวิธีทำแกงมัสมั่นง่ายๆบานๆสไตล์นัวนะคะบ่ได้ยุ่งยากอีหยังค่ะพี่น้องเพราะว่าทุกอย่างนี่สำเร็จรูปหมดทั้งน้ำพริกก็สำเร็จรูปแล้วก็กะทิก็สำเร็จรูปนะคะพี่น้องของมื้อนี้เฮาก็มีเองค่ะแต่ว่าพวกเฮาก็แล้วแต่คนมักเนาะจ้ะพี่น้องเพราะว่าบางคนก็มักอาหารจังซี่เนาะบางคนก็มักอาหารอีสานบ้านเฮาแล้วแต่คนอีหลีค่ะพี่น้องข้อแตกต่างของมัสมั่นไก่กับแกงกะหรี่ไก่เนี่ยนะคะพี่น้องแกงกะหรี่นี่หวานๆมันมันเข้มๆอย่างเดียวสิบ่มีเปรี้ยวตัดด้วยค่ะพี่น้องเฮาต้องใช้น้ำอังจาดน้ำแตงกวากับน้ำส้มกับน้ำตาลอย่างที่เฮาเฮ็ดน้ำอังจาดนะคะพี่น้องกินกับ
แต่สำหรับแกงมัสมั่นนี่คือบ่ต้องนะคะพี่น้องคือเฮากินจังซี่เลยเพราะรสชาติมันมีอยู่แล้วค่ะเอาละจ้ะหนูก็สปิดไฟนะคะพี่น้องเพราะว่าเคี่ยวได้ทีแล้วมันฝรั่งก็พร้อมใหญ่ก็โอเคแล้วค่ะพี่น้องหนูก็สบอเคี่ยวอีกอย่างมันเปื่อยเนาะค่ะนี่แหละค่ะวิธีทําแกงมัสมั่นง่ายๆของหนูนะคะพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจที่มีให้กันเสมอนะคะพี่น้องทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเขามาบอกน้องหัวมวลเขามาคุยกันได้เนาะค่ะหนูหวังหนูไม่เวลาหนูตอบกลับบัดทุกคนค่ะพี่น้องบ่ต้องห่วงเนาะค่ะเขามาบอกมาคุยมาเยี่ยมมาย้ำถามข่าวกันได้ค่ะนี่ละจ้ะแล้วมาเบิ่งว่ามืออื่นหรือมือถัดไปหนูสิเฮ็ดมัสมั่นนี่สิกินกับอีหยังแน่ค่ะพี่น้องเพราะว่าต้องหากับเขาสิอีก3อย่างเพราะว่าอยู่นี่กี่กะเพรามือละ3อย่างค่ะว่าง่ายคือขาบละ3อย่างค่ะอย่างมากเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะแกงจังซี่นะคะพี่น้องตักลาดเขากับไก่สิ้นนึงนี่เอาอยู่เลยผู้ใดมักจังซี่นะคะพี่น้องไปละจ้าขอบคุณหลายๆที่เขามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ